ก็สวัสดีนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเลกเกอร์32อีกครั้งนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวในรายวิชาสังคมศึกษาอีกแล้วนะครับจะเป็นเรื่องราวที่พูดถึงในเรื่องของสาระเศ,ษศรษฐศาสตร์วันนี้จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศนะครับเรามาดูกันนะครับว่าการค้าระหว่างประเทศคืออะไรนะครับไปเริ่มดูกันเลยครับเริ่มต้นกันที่ความหมายของมันนะครับก็คือการนําสินค้าของประเทศของเรานั้นเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับต่างชาติหรือประเทศอื่นนั่นเองโดยการใช้เงิน สินเชื่อหรือสินค้าเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างกันนะครับซึ่งสาเหตุที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนหรือมีการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นนะครับเพราะแต่ละประเทศนะครับมีทรัพยากรการผลิตที่แตกต่างกันไปนะครับทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในการผลิตเฉพาะอย่างนะครับเช่นในบางประเทศนะครับมีความถนัดในการผลิตสินค้าและบริการประเภทต่างๆที่แตกต่างกันไปประเทศเราอาจจะผลิตข้าวได้เยอะนะครับประเทศในแถบตะวันออกกลางอาจจะผลิตน้ํามันได้เยอะ หรือประเทศในแถบแอฟริกาเก็จะเป็นแหล่งส่งออกเพชรและทองคําอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งสมการดุลการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราสามารถดูได้ดังตารางดังน,นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมูลค่าการนําเข้าสินค้าและการส่งออกนะครับซึ่งมันก็จะมีในเรื่องของมูลค่าการส่งออกสุทธิซึ่งจะนําไปสู่ดุลของการค้านั่นเองนะครับซึ่งถ้าปริมาณการนําเข้าเนี่ยมากกว่าการส่งออกนะครับมันก็จะเกิดการที่เรียกว่าติดลบ แน่นอนครับมันก็จะเกิดกลายเป็นการที่เราเนี่ยขาดดุลการค้าแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปริมาณนําเข้านะครับที่น้อยกว่าส่งออกเนี่ยมันก็จะทําให้มูลค่าการส่งออกสุทธิกลายเป็นในเกณฑ์บวกนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าดุลการค้าแบบเกินดุลอันนี้ครับเราก็จะได้เปรียบทางการค้าต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าการนําเข้าเท่ากับการส่งออกมูลค่าการค้าส่งออกสุทธิก็จะกลายเป็นศูนย์นะครับ ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าดุลการค้าสมดุลน,นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องของนโยบายทางการค้านะครับซึ่งมี2แบบนะครับโดยนโยบายการค้าที่แต่ละประเทศใช้นะครับในการนําเข้าและส่งออกสินค้าก็จะมีอยู่2รูปแบบโดย1ประเทศสามารถดําเนินการได้ทั้ง2วิธีเลยนะครับก็จะได้แก่วิธีการดําเนินนโยบายแบบการค้าเสรี และนโยบายการค้าแบบคุ้มกันนั่นเองนะครับเราจะมาเริ่มดูกันที่นโยบายการค้าเสรีกันก่อนนะครับนโยบายการค้าเสรีก็คือนโยบายที่ประเทศต่างๆนั้นเนี่ยค้าขายกันอย่างเสรีโดยไม่มีการกีดกันทางการค้าแต่ก็ยังคงมีการเก็บภาษีแต่ว่าจะอยู่ในอัตราที่ต่ำนั่นเองนะครับส่วนนโยบายการค้าแบบคุ้มกันก็จะเป็นนโยบายที่สร้างขึ้นเพื่อจํากัดปกป้องและสนับสนุนการผลิตสินค้าในประเทศ ซึ่งจะตรงข้ามกับการค้าเสรีอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวของวัตถุประสงค์ของนโยบายการค้าแบบคุ้มกันเนี่ยนะครับก็เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศไม่ให้สินค้าจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาตีตลาดได้ง่ายและ 2. นะครับเพื่อป้องกันการทุ่มตลาดของสินค้าจากต่างประเทศเป็นการช่วยการผลิตของอุตสาหกรรมภายในประเทศนั่นเองนะครับและ3ครับเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดดุลทางการค้าโดยการจํากัดการนําเข้าและการส่งออกนั่นเอง ต่อไปเราก็จะเจาะลึกในเรื่องรูปแบบการดําเนิน <c oughs> การค้าแบบคุ้มกันนะครับซึ่งมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันหนึ่งนะครับก็คือการตั้งกําแพงภาษีก็คือการเก็บภาษีสุลก,กากรจากสินค้าที่ไม่ต้องการนําเข้าเนี่ยในอัตราที่สูงก็คือเก็บภาษีเยอะๆกับสินค้าที่รู้สึกว่าไม่ได้จําเป็นหรือไม่อยากให้นําเข้ามานั่นเองนะครับ2การควบคุมนะครับหรือการให้โคต้า ก็คือการห้ามหรือการจํากัดจำนวนให้นําเข้าหรือส่งออกตามจำนวนที่กำหนดเอาไว้นะครับส่วนในรูปแบบที่3นะครับก็คือรัฐให้การอุดหนุนผู้ผลิตคือรัฐเนี่ยจะเป็นผู้ช่ยเหลือผู้ผลิตในประเทศเช่นจ่ายเงินอุดหนุนหรือลดภาษีบางอย่างให้ผู้ผลิตเป็นต้นนะครับโอเคนะครับก็จบลงไปนะครับสำหรับเรื่องของ การค้าและก็อะไรที่เป็นเกี่ยวกับนโยบายการค้าระหว่างประเทศหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ